小孩上班。ลุงนิ้วเท้าแข็งแข็งปมเลยนะแข็งแล้วนิ้วเท้าแข็งคอแข็งด้วยเหรอคอเมื่อย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 ล้าน่ะเนาะครับเพื่ออะไรอื่นก็จะชาๆแค่นั้นนะครับดูสินิ้วเท้าแข็งโทษครับครับรู้หัวมันจะไปถึงกันหมดนะคอเชนิ้วเท้าแข็งแต่มาช่วยคอช่วยคอช่วยไหล่คนนี้ครับไปแล้วโจมไปทั้งแถบเลยดีกว่าไปทั้งแถบเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊ด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 นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ทางขวาอย่าใจเย็นอย่าเล่นครับครับเจรณาว่าพลังงานบริสุทธิ์มันขนาดนี้จริงๆหรือเหนือซึมนะลุงไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อความเข้าใจกลับไปเราความเข้าใจแล้วความมั่นใจกลับไปแล้วมันก็จะไม่มาเป็นอีกเอาความเชื่อกลับไปแล้วก็เป็นอีกไม่เข้าใจเข้าใจปุ๊บมันมั่นใจจบข่าวตอนมั่นใจตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เป็นตัวมั่นใจนี่แหละทุกคนสอนเด็กเหมือนกันลูกหลานต้องสอนความมั่นใจสลายความกลัวให้เกิดความเข้าใจและเกิดความมั่นใจจำเป็นหลัก เด็กเขาจะได้แข็งแรงมีภูมิต้านทานทางสังคมจริงตอนนี้โอ้ยสังคมเราหนักมันมีตัวอย่างผู้ใหญ่ออกมาเป็นไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ไม่ได้ผู้ใหญ่ก็แย่งชิงผลประโยชน์กันอยู่ด้วยกันแย่งชิงแถมนานวาสนาแย่งชิงผลประโยชน์กันอาศัยนักบวชก็ไม่ไหวที่ก็เลยตายไม่รู้จะอาศัยใครฉะนั้นจึงมีบ้านระบบทีวีเข้ามาเป็นตัวกลางให้ได้แชร์กันให้ได้พิจารณากันได้เห็นครับใช่นะครับไม่มียูทูบเดี๋ยวมาช่วยก็ต้องขอบคุณยูทูบเพราะอะไรเร็วดีโอเคไหมที่ว่า มีส่วนยังไงต่อค้างยังไปนิดได้ไหมครับด้านขวาครับมาเลยครับมาเลยรีดอยู่ที่ปลายครับทุนนะครับครับอยู่ประมาณนี้ครับนั่งนั่งโง่ที่ลุงดัดที่ดังกล็อกเลยอ
้นกว่านี้ปึ้งผ่านไปครับมันจะดีขึ้นไปเรื่อยครับชาจะเป็นยังไงเห็นผลทันที 100% น้อยรายครับแต่ถ้าว่า 7-80 โอเคครับงั้นเวลาที่เหลือเนี่ยฮะเวลาผ่านไปมันจะวิ่งเองฮะเพราะพลังงานนี้ต้องอาศัยเวลาที่มันไหลเวียนนะครับให้เราสร้างเองถ้าสร้างตัวเราเองด้วยให้มันสร้างของมันเองใช่ครับธรรมชาติมันช่วยกันทีนี้ครับธรรมชาติได้รับการประสานจากพลังงานบริสุทธิ์เองพยายามให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับถึงแม้ว่าไม่รู้ก็สังเกตตัวเองครับใช่เพราะมือเนี่ยที่ชามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันเปลี่ยนครับเดิมไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนมันเล็กลงมันช่องว่างมันแคบลงเออครับนั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ความรู้สึกดีๆกลับขึ้นมาขอให้เข้าใจให้ได้ครับโอ้ใจเขาแคบมือผมเริ่มประหลาดข้อไหนก็สบายหมดโอ้ยอยากสบายตัวนั่นเองจบมันปวดคอมันไม่สบายอ่ะใช่ไหมนิ้วมันช้าแสงมันก็ไม่สบายครับถ้าสบายตัวก็คือจบครับมันอธิบายง่ายจะแตกอ่ะให้คะแนนตัวเองวันนี้85โอเคครับจบครับนั่นแหละอย่าลืมของอย่าลืมเครื่องมือคุ้มครอง